ความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะข้อที่22ไปนิทานอีกแล้วพักสมองจากเรื่องฉี่หนูเรื่องวิชาการเนาะข้อที่22อานิทานต่อไปนี้แล้วตอบคำถามวัว4ตัวออกหากินในทุ่งกว้างแห่งหนึ่งมันไม่เคยเกรงกลัวสิงโตที่อยู่แถวนั้นเลยเพราะพวกมันมีความรักใคร่และคอยช่วยกันป้องกันภัยต่างๆให้กันเสมอวันหนึ่งวัวทั้ง4ทะเลาะกันและพวกมันต่างแยกกันอยู่ในขณะที่สิงโตเห็นเหตุการณ์โดยตลอดและคิดว่าเป็นโอกาสดีของสิงโตที่จะได้อาหารอันโอชะจากนิทานน่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นจากนิทานน่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบัว4ตัวนี่ก็มาจากนิทานอีสปเรื่องนึงนะคะใครเคยอ่านแล้วก็น่าจะสบายมากเขาบอกว่าออกหากินในทุ่งกว้างใช่ไหมในนิทานอีสปรู้สึกจะบอกว่าหันหน้าออกทั้งคู่แล้วตรงกลางเอาหางมาชนกันแต่อันนี้เขาแค่พูดว่าออกหากินด้วยกันเนาะเดี๋ยวให้กินหญ้าไปสมมติว่าเป็นวัวแล้วกันนะคะเขาบอกว่ามันไม่เคยเกรงกลัวสิงโตที่อยู่แถวนั้นเลยก็คือแม้ว่าจะมีสิงโตอยู่แถวๆนั้นมันก็ไม่กลัวนะคะทำไมมันถึงไม่กลัวล่ะไปแค่วัวเองเพราะพวกมันมีความรักใคร่และคอยช่วยกันป้องกันภัยต่างๆให้กันเสมอก็คือถ้ามีภัยมาภัยในที่นี้ก็รวมถึงสิงโตด้วยนะคะแต่ว่าวันหนึ่งวัวทั้ง4ทะเลาะกันมันต่างแยกกันอยู่เอาล่ะนี่เป็นข้อความสำคัญเลยแยกกันอยู่ใช่ไหมเดิมไม่กลัวเพราะว่าอยู่ด้วยกันช่วยกันแต่แยกกันอยู่ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นในขณะที่สิงโตเห็นเหตุการณ์โดยตลอดก็คือเห็นเหตุการณ์ที่ว่าแยกกันอยู่นะคะทะเลาะกันแล้วก็แยกกันและคิดว่าเป็นโอกาสดีของสิงโตที่จะได้อาหารอันโอชะคำว่าโอชะใหม่อีกแล้วคืออร่อยนั่นเองจากนิทานน่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น 1. สิงโตถูกวัวรุมทำร้ายวัวทะเลาะกันวัวแยกกันแล้วไม่รุมทำร้ายนะคะวัวทะเลาะกันวัวทะเลาะกันแล้วไม่ช่วยกันทำร้ายสิงโตข้อ2สิงโตหนีฝูงวัวเข้าป่ามันจะหนีทำไมมันบอกอยู่ว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้อาหารโอชะมันจะหนีเข้าป่าทำไมให้ไม่มีอาหารกินนะคะข้อนี้ผิดอย่างแน่นอนใครตอบข้อนี้น่าจะมั่วโดยที่ไม่ได้อ่านช้อยด้วยซ้ำข้อที่3วัวทั้ง4ตัวตายหมดวัวทั้ง4ตัวตายหมดอันนี้น่าตอบนะคะเพราะว่ามันแยกกันใช่ไหมโดยโดนสิงโตจับกินข้อที่4วัวทั้ง4กลับมาคืนดีกันมันไม่น่ามีโอกาสกลับมาคืนดีกันเพราะว่าราชสีห์เพราะว่าสิงโตเห็นอยู่ตลอดนะคะพี่บอกราชสีห์เพราะว่าราชสีห์ในที่นี้ลออาชอราสออีสีก็ขอหีบกะลันนะคะที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าป่าเนาะก็คือเป็นเจ้าป่าแล้วก็เป็นสิงโตเป็นคำเรียกสิงกับสิงโตนะคะลองเคยนึกถึงนิทานราชสีห์กับหนูเนี่ยราชสีห์ก็ได้ถึงสิงโตเขาบอกวัวทั้ง4กลับมาคืนดีกันบอกว่าโดนกินไปแล้วดีกันไม่ได้โดนกินไปแล้วไม่มีโอกาสกลับมาคืนดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนกันก็ควรที่จะสามัคคีกันนะคะก็จบข้อที่22นิทานเรื่องนี้ไปแล้วเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะ